ไปต่อกันที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ได้จัดพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2564พร้อมกับได้มอบของรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดด้วยค่ะปิดฉากลงแล้วอย่างสวยงามนะคะกับเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร2564ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่8ธันวาคมถึง13ธันวาคมที่ผ่านมาโดยจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพ37เรื่องจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในเอเชียค่ะทั้งยังเปิดโอกาสในการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นและภาพยนตร์อาเซียนนะคะเพื่อเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมมือกันฟื้นฟูและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศหวังสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยรวมถึงผลักดันให้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเอเชียโดยเมื่อวานนะคะได้รับเกียรติจากนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีปิดเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพ2564ที่โรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กซ์ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะซึ่งงานนี้นะคะยังได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้นอาเซียนจำนวน3รางวัลประกอบไปด้วยรางวัล Best Asian Short Film Competition ได้แก่เรื่อง How to Die Young in Manila จากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะรางวัล Jury Prize นะคะได้แก่เรื่อง Raven Glass Girl จากประเทศไทยและรางวัล Special Mention ได้แก่เรื่อง February 1st จากประเทศฝรั่งเศสและประเทศเมียนมาค่ะส่วนรางวัลการประกวดโครงการภาพยนตร์อาเซียนมีด้วยกันทั้งหมด3รางวัลนะคะรางวัล Sea Pitch Award ผู้ชนะได้แก่ Tremble Like a Flower จากประเทศไทยรางวัล Runner Up Prize ได้แก่ The River Knows Our Name จากประเทศเวียดนามและรางวัล Special Mention ได้แก่ The Beer Girl in Yangon จากประเทศเมียนมาค่ะโดยในงานยังได้ศิลปินดาราอย่างปายสิตางมะลิโคสแล้วก็อั้มถิระมาร่วมเชิญรางวัลให้กับผู้ชนะในครั้งนี้ด้วยล่ะค่ะจริงๆอาเซียนของเราเนี่ยเก่งมากๆนะคะแล้วก็ผลงานดีๆหลายๆรางวัลเลยค่ะรวมถึงคนไทยของเราด้วยก็ยินดีมากๆเลยค่ะเราคิดว่ามันจะต้องไประดับโลกได้แน่นอนค่ะเพราะฝีมือคนไทยฝีมืออาเซียนของเราเนี่ยไม่แพ้ประเทศอื่นๆเลยค่ะแต่ละปีเนี่ยมีคนที่ทำหนังสั้นส่งประกวดเยอะขึ้นมากๆเลยแล้วก็ในปีหน้าก็หวังว่าจะให้มีมากกว่านี้ค่ะก็อยากให้แบบทางบ้านเราหรือทางอาเซียนได้ผลิตหนังดีๆให้แบบคนทั่วโลกได้ดูกันด้วยเราเชื่อว่าจริงๆอ่ะคนประเทศเราอ่ะเป็นประเทศที่เวลาดูหนังเนี่ยก็จะแบบดูแต่หนังแบบภูมิภาคอื่นๆเนาะดูหนังฮอลลีวูดต่างๆจริงๆอยากให้หนังของอาเซียนอ่ะเข้าลงหนังไทยเยอะมากขึ้นเราทำให้คนจะได้เปิดกว้างมากขึ้นด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็ได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามเลยนะคะ